ผู้ชมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออสเตรเลียเขามีการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปปรากฏว่าผู้นำพรรคเลเบอร์ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านค่ะโค่นพรรครัฐบาลได้ในที่สุดคุณทิพย์ตะวันคะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรครัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอะคะอย่างแรกนะคะหนีไม่พ้นก็คือตัวของอดีตผู้นำออสเตรเลียเองที่ก้าวลงจากตำแหน่งไปแล้วอย่างสกอตต์มอริสันค่ะเพราะว่าเขามีแนวนโยบายแล้วก็บริหารประเทศแบบที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมการก้าวขึ้นมาของแอนโทนีอัลเบนิซีค่ะถือเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งนะคะว่าชาวออสเตรเลียกำลังต้องการผู้นำที่จะนำพาประเทศไปสู่โลกที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนั่นเอง Together we can end the climate wars Together we can take advantage of the opportunityFor Australia to be a renewable energy superpower. เอเบอร์คว้าชัยเหนือพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในรอบเกือบ10ปีนะคะถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญไปยังชาวออสเตรเลียและประชาคมโลกด้วยว่านับจากนี้ไปอีก3ปีออสเตรเลียจะไม่เหมือนเดิมค่ะหลังจากเมื่อปีที่แล้วออสเตรเลียถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนเวที COP26 ที่กลาสโกนะคะจากการไม่ยอมลงนามเลิกใช้ถ่านหินและลดการปล่อยมีเทนค่ะออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ว่าได้ค่ะและในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่อันดับต้นๆรัฐบาลแทบจะทุกยุคทุกสมัยนะคะต่างปฏิเสธที่จะให้คำมั่นอย่างจริงจังในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็ไม่ได้สนใจวางแผนพัฒนาโครงสร้างเพื่อพลังงานสะอาดมากนักค่ะโดยรายงานดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีนี้คุณผู้ชมซึ่งเขาประเมินนโยบายสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศนะคะยกให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีผลงานเลวร้ายที่สุดใน63ประเทศทั่วโลกแม้ว่าคะแนนการประเมินของออสเตรเลียเองจะไม่ได้รั้งท้ายตารางก็ตามค่ะออสเตรเลียนะคะเขาได้คะแนนนโยบายสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงทุกปีเลยค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าขาดแผนระดับชาติในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนสวนทางกับเสียงเรียกร้องของชาวออสเตรเลียที่ดังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจากวิกฤตโลกร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าค่ะโดยรายงานของ Deloitte Access Economics นะคะเขาชี้ว่าภัยพิบัติเหล่านี้ทำให้ออสเตรเลียสูญเสียเม็ดเงินไปเฉลี่ยนะคะปีละ 38,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราวๆ 950,000 ล้านบาทค่ะและตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าภายในปี2060นะคะนอกจากตัวเงินมหาศาลแล้วเนี่ยผลกระทบที่ประชาชนต้องเจอในทุกปีค่ะได้ผลักให้ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในประเด็นชี้ขาดผู้ชนะการเลือกตั้งในศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูแค่เรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่ตั้งเป้าเอาไว้สูงกว่ารัฐบาลชุดเก่าเกือบเท่าตัวนะคะแต่จุดนี้ยังไม่น่าสนใจเท่ากับท่าทีของกลุ่มที่ถูกเรียกว่า Teals ค่ะกลุ่มนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Climate 200ค่ะซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียเองค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องสนใจค่ะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้อาจจะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งปัจจุบันพรรคเลเบอร์ต้องการที่นั่งในสภาเพิ่มอีก4ที่นั่งค่ะเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็จะต้องหันไปจับมือกับพรรคอื่นนั่นก็คือพรรคกรีนแล้วก็กลุ่มทีลส์ค่ะโดยการจับมือนี้หากเกิดขึ้นจริงนะคุณผู้ชมจะทำให้แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียพลิกโฉมไปจากอดีตมากเลยทีเดียวค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของชาวออสเตรเลียคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะพรรคกรีนแล้วก็ผู้สมัครอิสระที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมสามารถคว้าที่นั่งในสภาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะคุณเจษฎาตาคุณพรวดีคะเพราะนับย้อนไปในแต่ละปีเนี่ยสถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับออสเตรเลียรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เองก็ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ